ันยองชินกระดินสวัสดีกับอารอบเรน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มอกรุงเทพกล้วยน้ำไทยนะแล้วก็ไม่รู้ทำไมมายืนตากแดดตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะมาที่โปรดิวแฟร์ซีซั่น2กันนั่นเองนะคะทุกคนใครที่อยากรู้ว่าซีซั่น1เป็นยังไงก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะคะทุกคนคนถือกล้องเขาแบบจะดาวลงทำไมก็เดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันดีกว่าเพราะเลยไม่ได้ซื้อบัตรแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศภายในงานนะจ๊ะไปมาดีสองคนเหลืออยู่ตรงนี้เอาใครคะสวัสดีค่ะชื่อเมย์เอาพี่องค์ใครตอนนี้ก็ได้บัตรแล้วตอนแรกคิดว่าจะหมดแล้วคนเพราะว่าเรามาช้ามากตอนนี้คือเวลาเกือบบ่ายแล้วนะนี่เราก็ได้เป็นพี่องค์สองคนหนึ่งแล้วก็พี่แดนอันหนึ่งนะของตากล้องอ่ะตากล้องนะอุ้ยใครตกใครตกไม่แต่เราเข้างานกันดีกว่าน่ารักของเขาเอาแค่นี้ค่ะเท่าไหร่นะคะไม่ต้องใส่ถุงนะครับ30 50 60บาทค่ะพี่มีอะจะเป็นแล้วนะน่ารักเราคือเอาหัวไปหัวก็อยู่กับตัวเนี่ยโออีกแล้วเนี่ยโออันนี้แค่อย่างละรูปนะรูปจะไม่ทำนะทำไมอ่ะเฮ้ยรูปนี้คือดีที่สุดในโลกแล้วเอาอันไหนห่างกัน2 2 100พี่องค์อยู่นี่นะพี่องค์เราหมดเอ้ยพี่องค์เราเหลืออยู่อันนึงใช่อันสุดท้ายแล้วพี่องค์อ่ะนะจากนี้นะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาซื้อที่หลังเพราะว่าจะได้แบตไม่หมดเร็วนะจ๊ะเล็งๆไว้ร้านไหนน้ำหอมตรงทางทั้งหมดทั้งงานนี่น่ารักมากครับได้ครับร้านนี้จดไว้จดไว้แล้วนี่แค่มันเป็นแฟนอาร์ตที่แบบสวยมึงทำไมกูต้องเก่งด้วยอ่ะโอ้น่ารักเลยเยอะเลยสติ๊กเกอร์เยอะมากมึงอันนี้คือสกีเหรอหรือเอารูปติดใช่หรอเฮ้ยข้างนี้มีเป็นเทียวไหมคะ
็สงสารนะพี่องค์จะต้องมองแล้วก็มองแรงเราแบบแรนดอมแดนมาเลยทุกคนแต่แดนคนเดียวนะไม่ได้แดนคนอื่นพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะรู้เปล่าทุกคนโอ้โหหน้าแดงมากเพื่อให้เป็นการเสียเวลาไปหน้าคุณแดงมากกว่านี้นะครับผมขอเสียงกรีดร้องดังๆร้องกับผมลองยุงทุกคนตอนนี้เราออกมาจากงานแล้วนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแถวๆสยามดีกว่าเนาะก็ไม่รู้จะกินอะไรตอนแรกก็แบบน้ำตัดสินใจอยู่ตั้งนานแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเดินหาเอาที่สยามแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปนั่งรถแท็กซี่ก่อนนะจ๊ะถ้าถึงสยามเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะไปกิ๊บปุ้งเย่ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะเราก็มากินสเต็กกันนะเดี๋ยวขอสั่งก่อนนะจ๊ะหิวมากโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะฮะจะมาทำฮอลให้ดูกันว่าวันนี้เราไปประดิวแฟร์เนี่ยเราได้อะไรกันมาบ้างนั่นเองนะครับทุกคนถ้าร้านไหนเนี่ยมีชื่อมาเราก็จะเอาชื่อให้ดูเนาะส่วนถ้าหากว่าใครเนี่ยถ้าหากว่าพี่ๆถ้าหากว่าแม่ค้าร้านไหนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าร้านไหนเนี่ยเห็นสินค้าตัวเองเห็นของร้านตัวเองในวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะเพื่อนๆที่ดูเนี่ยจะได้ตามไปถูกร้านนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก็คลิปอันไหนได้ก็จะพูดอันนั้นเลยนะฮะโอเคงานนี้ก็เป็นหมอสติ๊กเกอร์มาอีกแล้วทุกคนเนาะไม่รู้ทำไมชอบสติ๊กเกอร์อ่ะสติ๊กเกอร์มันเป็นส่วนที่แบบน่ารักอ่ะเอาไว้ไปติดกับเคสโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะถ้าร้านไหนยิ่งกันนานนะโหเลิศมากอ่ะมาเริ่มแรกเลยนะเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเซตพัดนะครับพัดแดเนียลเนาะก็ในเซตนี้นะครับก็จะมีเป็นพัดที่แดนนะฮะหนึ่งอันนะแล้วก็มีการ์ดใสที่แดนอันนึงนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์วงกลมนะครับที่แดงอันนึงมีเป็นโพลารอยด์ที่แดงนะคะ2อันแล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสติ๊กเกอร์น่ารักนะฮะมาแล้วก็เป็นแบบลูกพีชหัวใจขนมเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็จะเอาไว้แบบพวกตกแต่งเคสได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะอันนี้ก็คือในส่วนของเซตพัดนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อร้านบอกอะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอะ
ต่อไปก็เป็นที่ขั้นนะคะหรือเป็นเรียกว่าที่ขั้นดีกว่าเป็นที่ขั้นหนังสือเนาะเป็นรูปแดเนียลนะฮะอันนี้ก็ไม่มีชื่อร้านมาเหมือนกันนะครับใช่ไหมอันนี้เราเคยซื้อร้านนี้ที่เคคอนแล้วครับรอบหนึ่งแล้วก็เห็นที่ไปประดิวแฟร์ก็มาหากันแล้วก็ไปตามมาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ราคาน่ารักมาก5บาทนั่นเองนะจ๊ะต่อไปอันนี้ไม่รู้ได้มาจากไหนนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นบัตรเข้างานคือเป็นที่ระลึกเข้างานนั่นแหละนะทุกคนนะก็คือเราเลือกเป็นพี่แดนนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยเราไม่ได้เลือกเองเนาะคือเขาก็สุ่มให้มาเนาะจริงๆก็มีเป็นของโปรดิวซีซั่น2เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราติ่งหลายซีซั่นทั้งซีซั่น1ซีซั่น2แล้วก็โฟร์ซีเองเราก็ติ่งนะฮะแล้วก็เลยไม่4นะไม่มาอะไรแล้วก็น่ารักดีเราก็เลยเอามานะฮะต่อไปอันนี้มีเพื่อนๆเอามาให้นะฮะเป็นโรโมการ์นั่นเองนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับนี่เหมือนร้านนี้จะมาด้วยกันนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนนะก็มาจากร้านที่มีชื่อว่าติ๊ดน้อยติ๊ดน้อยนะฮะติ๊ดน้อยติ๊ดน้อยแล้วก็มีมาจากร้านนี้นะฮะเป็นสติ๊กเกอร์พี่แดนแบบแฟนอาร์ตที่สวยมากแล้วก็มีที่ขั้นพี่แดนนะฮะแล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์พี่แดนนะคะเขาบอกว่ากันน้ำด้วยอีกอย่างนึงอันนี้ได้คัดมาแล้วแล้วก็มีเป็นบรรดาสติ๊กเกอร์เซ็ตที่เขาได้คัดมาให้เรียบร้อยนะคะอยู่ในซองนะคะจำราคาไม่ได้เลยทุกคนว่าอันไหนแต่ละอันเท่าไหร่นะทุกคนก็อยากถามนะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็อยากถามด้วยว่าร้านไหนเพราะเราก็ไม่ได้ดูว่าชื่อร้านชื่ออะไรนะคะเพราะงั้นก็ถ้าว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ว่าอันนี้ซื้อมาจากร้านนี้อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นแถมมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนเป็นสติ๊กเกอร์เป็นวงกลมนะคะแล้วก็มีเป็นโพสต์อิทนะครับนี่จากร้านนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสมุดนะครับสมุดแดเนียลไม่มีเส้นนะจ๊ะอันนี้คืออยากเอามาทำแบบเป็นติดรูปภาพอะทุกคนเป็นติดโฟโต้บุ๊กอะคือเป็นโฟโต้บุ๊กแฮนด์เมดอะไรเงี้ยอยากทำเองนะทุกคนร้านที่ให้เครดิตมานะคะก็จะมีเป็นร้านอันนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ขายอะไรบ้างนะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะฮะ idonshop.th แต่ว่ารูปแฟนอาร์ตน่าจะสวยนะคะทุกคนร้านนี้แล้วก็มีเป็นร้านนี้นะคะจิ๋มต่อไปก็เป็นบรรดาสติ๊กเกอร์นะฮะนี่สติ๊กเกอร์พี่แดง4อันนะครับ4อันวะ6ช่อง6รูปเก้ารูปนะฮะ9ช่องนะแล้วก็มีที่ขั้นพี่แดงนะฮะมีสติ๊กเกอร์ทูปาร์คนะครับเป็นคู่ที่เราชิปอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็มีของแถมเป็นอูจินนะฮะอันนี้มาจากร้านไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะสติ๊กเกอร์พี่แดงแบบเป็นอันเล็กๆนะอันนี้ก็แบบเป็นอันเล็กๆลายคัดมาให้แล้วนะฮะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าร้านไหนบ้างนะไม่มีชื่อร้านติดมานะจ๊ะร้านเนี้ยทุกคนมาพร้อมกับร้านคัดนะเรารู้สึกเราจำไม่ผิดนะถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะมาพร้อมกับร้านคัดแล้วก็ยังมีไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังมีอีกนะก็เป็นพี่แดนสติ๊กเกอร์แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะไม่ได้เป็นแผ่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็มีที่จุ๊บกระจกนะคะเป็นรูปพี่แดนนะคะข้างหลังเขาก็จะมีที่จุ๊บกระจกให้นะคะแล้วก็ได้มีน้องเอามาแต่งนะคะก็เลยเลือกเป็นจิงยองนานั่นเองนะคะข้างหลังก็มีน้องน้อยนะคะน่าจะเป็นจิงยองน้อยนะครับมีสติ๊กเกอร์เป็นชิ้นอีกนะคะอันนี้นะครับเป็นวงกลมนะฮะมีสติ๊กเกอร์นะฮะจากร้านหนึ่งนะใจดีให้เราเพิ่มมาอีกหนึ่งแผ่นนะต้องขอบคุณมากๆนะครับจากร้านอันนี้มีชื่อบอกนะคะก็จะมีเป็นพี่แดนคนเดียวนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เซตพี่แดนนะให้มา2อันเลยขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เป็นเซตรวมนะฮะเป็นทั้งวงเนาะแล้วก็มีพวกแบบของเล่นสติ๊กเกอร์แบบน่ารักเพิ่มมาอีกแล้วนะคะร้านชื่อว่าก็ใครอยากได้สติ๊กเกอร์น่ารักก็ลองตามไปดูได้นะทุกคนแล้วก็มีเป็นอันนี้นะฮะอันนี้คุ้นไหมคุ้นไหมว่าเคยเห็นลายเส้นเนี้ยคล้ายๆกับสติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งที่เราเคยซื้อที่เคคอนวาดรูปสวยมากทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่มีชื่ออีกแล้วอ่ะทุกคนไม่มีชื่อร้านอีกแล้วอ่ะเสียใจอ่ะแต่ว่าคือเขาทำสวยมากวาดสวยมากถ้าเจ้าของร้านหรือว่าเพื่อนคนที่รู้จักคนวาดสติ๊กเกอร์ลายเนี้ยบอกหน่อยบอกทวิตเตอร์หรือบอกอะไรหน่อยคือจะไปฟอลจะไปแบบจริงๆคือวาดสวยจริงๆอ่ะยอมรับอ่ะวาดสวยมากดูดีทุกคนน่ารักอ่ะชอบมากเลยนะเป็นฟาวเวอริตสติ๊กเกอร์อีกอันนึงเลยนะแม้จะไม่ได้คัดก็ตามนะทุกคนเป็นสติ๊กเกอร์ใดที่แบบไม่ได้ได้คัดแต่เรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะเนาะแปลกไหมไม่แปลกสติ๊กเกอร์อีกร้านนึงนะครับร้านนี้เสียดายหน่อยที่ว่าไม่มีแดเนียลนะเพราะว่าหมดนะฮะแล้วก็เลยเอาน้องจีฮุนมาเนาะแล้วก็เขาก็แถมมาให้นะคะเป็นแดเนียลนะครับต่อไปนะคะเป็นสมุดอีกแล้วนะครับสมุดวันนับเบิลนะครับอันนี้ที่เราซื้อเพราะว่าเขาน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวแกะให้ทุกคนดูมันเป็นสมุดที่แบบเป็นตารางนะครับหลายๆช่องนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีรูปป้าอยู่ในนั้นด้วยนี่เนี้ยแล้วก็เป็นแบบตารางช่องๆนี้คือน่ารักมากๆเลยอ่ะคือทุกหน้าก็จะมีแบบเมมเบอร์คือมันน่ารักอ่ะทุกคนเห็นแล้วรู้สึกอยากใช้อยากจดอยากแบบอยากแบบอยากใช้อ่ะน่ารักมากจริงๆนะฮะส่วนร้านไหนนั้นไม่มีบอกนะจ๊ะทุกคนและสิ่งสุดท้ายที่เราได้มานะฮะทั้งหมดแล้วนะครับก็คือรูปสมาชิกวงไอจีวันนะคะหรือไอจีวันนะครับหรือวงที่ได้มาจากโปรดิวโฟร์ตี้เอ็กซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ไปซื้อเมลเรามานะคะแชยอนั่นเองนะครับ
ชอบน้องมาตั้งแต่รายการ6ทีนะคะก็เลยเชียร์น้องมาตลอดนะครับรวมถึงน้องเยนาด้วยนะคะสาวคนสดใสที่ชอบทำผมหางม้าแล้วก็มีหน้าม้านะครับน่ารักมากก็ไปตามมาอย่างน้อยคือไปงานโปรดิวแฟร์ก็อยากมีอะไรที่เป็นโปรดิวของซีซั่นล่าสุดบ้างนะครับอ้ออีกอย่างนึงที่เราลืมบอกไปนะคะที่เราซื้อมาจากงานเหมือนกันก็คือนี่เลยเป็นสร้อยข้อมือนะคะนะมีตรวจแล้วนะคะเป็นสร้อยข้อมือลูกพีชนะคะตัวแทนพลังแห่งจันทราดวงทันแกเองไม่ใช่เป็นตัวแทนของทางแดเนียลนะครับนะน่ารักมากเลยแล้วก็มีเป็นตัวดีนะคะที่มาจากคำว่าแดและตัวเอ็นที่มาจากคำว่าเนียลนั่นเองนะคะก็เลยเป็นแดเนียลนะครับแล้วก็มีน่ารักน่ารักนั่นเองนะคะก็ซื้อมานะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่เราซื้อมาในวันนี้นะคะเสียหายไปพอประมาณนะจ๊ะก็หลายๆคนอาจจะมีการถามว่าเอ้ยพี่ฮะจะติดตามพวกแบบอะไรอย่างนี้ได้ยังไง Twitter เลยนะครับเขามี account ของเขานะ Produfair นะเขามี account ของเขาเองก็ลองฟอลโลว์ Produfair ของเขาด้วยนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการ Walk และ Haul ของที่ได้จากงาน Produfair Season 2นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะฮะแสดงตัวว่าแบบมาดูแล้วแล้วก็ถ้าหาว่าใครที่ดูถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าจำนวนคนที่ดูจบเนี่ยมีกี่คนนะฮะนะครับอย่าลืมเลื่อนลงไปเลยเลื่อนลงไปเลยแล้วก็กดไลค์เลยนะฮะไม่ยากนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครจำร้านไหนได้ใครรู้จักร้านไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊